สวัสดีค่ะวันนี้คำแรกที่ครูอยากจะให้นักเรียนนึกถึงอะคำว่าเมื่อพูดถึงรูปทรงแล้วมันจะมีอยู่2คำที่นักเรียนอาจจะเอ๊ะมันมีความหมายว่ายังไงนะรูปทรงตันกับรูปทรงอะไรคะกลวงใครมีรูปทรงตันก่อนใครมีรูปทรงตันไหนครูดูซิอยู่ใช่เปล่าตันเปล่าส่วนรูปทรงกลวงล่ะกลวงเป็นไงกลวงคือทำไมคะมีอะไรเอ่ยด้านในจะมีช่องว่างหรือมีอากาศหรือสามารถที่จะเอาอะไรไปทำไมคะยัดใส่บรรจุหรือยัดใส่ได้โอเคดีมากเริ่มต้นนะคะดิฉันก็ให้นักเรียนหยิบรูปทรงต่างๆจากบ้านมาคนละ2ชิ้นเพื่อให้เด็กแบบบางคนอาจจะหยิบถูกหยิบผิดก็ไม่เป็นไรบางคนวันนี้อาจจะเอารูปสี่เหลี่ยมมาแล้วก็บอกว่านี่คือรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งก็นักเรียนอาจจะเกิดความสับสนก็ให้นักเรียนหยิบมาแล้วก็มาดูกันว่ารูปทรงแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมีส่วนประกอบอะไรชื่ออะไรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างจากอุปกรณ์ที่นักเรียนมีค่ะรู้จักทรงสี่เหลี่ยมไหมรูปของเขาคือรูปแบบนี้ใช่ปะคะอันนี้คือทรงอะไรคะทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมคราวนี้นักเรียนมาช่วยกันบอกสิคะว่าทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นอย่างไรครูขอยกตัวอย่างใครมีทรงสี่เหลี่ยมบ้างอ้าวงั้นเดี๋ยวเอามือลงอันนี้เป็นทรงอะไรคะสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมเดี๋ยวครูจะแปะแต่ละด้านก่อนด้านที่หนึ่งด้านที่สองนักเรียนค่อยๆดูนะมันมีทั้งหมดกี่ด้านนะด้านที่สามต่อแล้วต่อไปด้านที่4ด้านที่5แล้วก็ด้านที่6ในการที่ดิฉันนะคะเอารูปทรงมาแล้วก็ติดแต่ละด้านนะคะแล้วก็ถามว่าด้านที่1นี่คือรูปอะไรเนี่ยแล้วก็วาดภาพบนกระดานให้เกิดความชัดเจนทำให้เขาค่อยๆฝึกการจินตนาการเกี่ยวกับรูปทรงอื่นๆไปด้วยว่าแต่ละด้านของรูปทรงเนี่ยมันคือรูปอะไรกันแน่รูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะคะบางทีถ้าสมมติว่าเราไม่ได้วาดภาพให้นักเรียนเนี่ยเด็กอาจจะจินตนาการไม่ถึงหรือว่านึกภาพไม่ออกว่าตกลงแล้วเนี่ยคือรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมใครมีทรงกระบอกยกขึ้นโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้แปลว่าทรงกระบอกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันเยอะนะอ้าวเชิญมาเลยใหญ่ขนาดนี้เป็นนักเรียนว่าผิวด้านของเขาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ผิววะคะผิวค่ะฮะลองถือไว้อันที่หนึ่งด้านที่ด้านหัวท้ายนะงานด้านหนึ่งอะไรคะอีกฝั่งหนึ่งด้านที่สองตรงกลางเลยสามแล้วก็ไหนอีกผิวตรงกลางคือสามเอาละคราวนี้นักเรียนว่าด้านที่หนึ่งที่เราเห็นนี้เป็นรูปอะไรวงกลมมาไปวาดวงกลมเขารู้จักชื่อค่ะรู้จักรูปทรงแต่บางทีเนี่ยเขายังเกิดความสับสนในเรื่องของด้านคุณลักษณะหรือว่าสมบัติบางประการของรูปทรงต่างๆค่ะหลังจากที่เราให้นักเรียนทบทวนรูปทรงชนิดต่างๆแล้วเราก็นํานิตยสารนะคะมาแจกให้นักเรียนคิดว่ามันเป็นของที่หาง่ายใกล้ตัวนะคะแล้วเราก็บางทีเราอ่านหนังสือพวกนี้เราก็ทิ้งไปเสียประโยชน์เปล่าก็ให้นักเรียนได้ทําได้มาฝึกนักเรียนก็รู้สึกว่าสนุกกว่านั่งทําแบบฝึกหัดธรรมดามีสีสันแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนได้ว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่ารูปบอลครูเจอลูกบอลอันนี้เป็นทรงอะไรแน่ๆทรงกลมนักเรียนก็วงกลมไว้แบบนี้แล้วก็เขียนว่าทรงกลมหาให้เยอะที่สุดอ้าวลงมือทำได้ได้สิเพราะมันมีความ
ลึกไงให้มันมีความลึกก็ได้อันนี้ก็เป็นทรงกระบอกกับทรงอะไรทรงสี่เหลี่ยมสิ่งที่สำคัญคือให้นักเรียนได้เห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตทุกอย่างมีความเชื่อมโยงทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องกันจนได้ข้อสรุปที่ว่าเรขาคณิตรูปใจที่มีมากเพราะอะไรมีน้อยเพราะอะไรค่ะแล้วก็ค่อยมาเชื่อมโยงกันค่ะทรงวงกลมทรงกลมอ่ะไหนชี้ซีทรงกระบอกอยู่ตรงไหนโคมไฟแล้วมีทรงไหนอีกคะโต๊ะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมทรงกลมละคะเป็นส้มครูยังเห็นอีกเยอะเลยนะเทียนก็เป็นทรงกระบอกมีอีกเยอะเลยนะคะดีมากอีกสักคนหนึ่งไหนคะรูปนี้ฝั่งนี้หนูมีรูปอะไรเล่าให้เพื่อนฟังครูถือให้มีทรงกระบอกทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกอยู่ตรงไหนชี้สีทรงกระบอกอยู่ตรงโคมไฟทรงสี่เหลี่ยมตรงไหนคะดีมากทรงกลมมีไหมทรงกลมมีป่าวมีป่าวเมื่อกี้เจอใช่ไหมอยู่บนโต๊ะอาหารคือขนมปังนั่นเองปัญหาเลขาคณิตอีกเรื่องนึงนะคะก็คือภาพตัดขวางซึ่งนักเรียนจะจินตนาการภาพเนี่ยลำบากมากอย่างเช่นทรงกระบอกอะค่ะจะให้นักเรียนตัดตามแนวนอนแบบเนี้ยเด็กบางคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ได้ลงมือทำเองเนี่ยก็จะได้เป็นรูปวงรีหรือว่าทรงกลมบ้างนะคะเด็กก็จะคิดภาพไม่ออกอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่จะให้แค่ดูรูปแล้วก็เอาภาพเป็นเส้นประให้ดูเท่านั้นซึ่งพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ค่ะนักเรียนก็จะจินตนาการไม่ค่อยได้ค่ะครูจะพานักเรียนเรียนเรื่องที่มันต้องใช้จินตนาการเยอะๆดูให้ดีนะสมมุติว่าครูยกตัวอย่างอันนี้ละกันทรงกระบอกนะถ้าครูต้องการที่จะตัดรูปนี้ออกมาจินตนาการดีๆนะครูจะตัดรูปนี้ตัดแล้วนะนักเรียนว่าถ้าครูนำออกมา2อันพื้นที่หน้าตัดของเขาอะจะเป็นรูปอะไรรูปอะไรรูปอะไรตรงที่เราตั้งคำถามตอนนำเข้าสู่บทเรียนนะคะก็จะเป็นการทิ้งคำถามเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่ารูปที่ได้เนี่ยมันคือรูปอะไรถ้าทดลองจริงมันจะตรงกับความคิดของเขาไหมนะคะแล้วเราจึงเริ่มแจกของแล้วก็ให้นักเรียนลองทำจริงดูค่ะตอนเช้านักเรียนเห็นและครูเตรียมอะไรมาผลไม้มาผลไม้มานักเรียนว่ามันเชื่อมโยงอะไรกับสิ่งที่ครูสอนเมื่อกี้นี้สหช่วยบอกหน่อยสิคะให้ดูว่าผลไม้นั้นเป็นรูปทรงอะไรครับโอ้โหเก่งมากแต่ครูจะทำยากกว่านั้นอีกให้สนุกกว่านี้อีกให้ไปช่วยกันดูว่าถ้าเกิดนักเรียนตัดรูปทรงต่างๆเหล่านั้นจะเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดสาเหตุที่นำผลไม้เข้ามาเพราะว่าผลไม้เนี่ยมีรูปทรงต่างๆเยอะแยะมากมายและอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญคือเด็กของเราเนี่ยค่ะชอบกินสแน็คขนมอะไรต่างๆนานาซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าเราเอาผลไม้นี้เข้ามาแล้วหั่นแล้วให้นักเรียนชิมก็มีการคุยกันว่าเอ้ยอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยนักเรียนเนี่ยรับประทานผลไม้มากขึ้นหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะคณิตศาสตร์ของดิฉันเนี่ยก็จะพยายามแทรกสิ่งต่างๆรอบตัวเข้ามาให้เขาได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะและผลไม้เนี่ยจะหั่นแล้วจะง่ายอย่างกล้วยเนี่ยพอหั่นปุ๊บเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะทรงกลมส้มก็จะเห็นผิวของส้มที่เป็นวงกลมเลยค่ะครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะระดมความคิดกันว่านักเรียนจะหั่นรูปตามแนวไหนสมมุติว่าครูได้กระดาษอย่างนี้นะคะสมมุติครูได้ทรงได้พีระมิดดีกว่าสมมตินะคะอันนี้ครูจะหั่นตามแนวนี้รูปที่ได้เกิดรูปอะไรนักเรียนก็วาดมาแล้วก็เขียนรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมบางรูปทรงเนี่ยอย่างทรงกระบอกมันดูไม่เป็นทรงกระบอกเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องเหล่าให้เป็นทรงกระบอกเข้าใจไหมคะลงมือเลยก่อนที่จะให้เขาลงมือทำจริงนะคะดิฉันก็ให้กระดาษ A4 1แผ่นเพื่อที่ให้เขาเนี่ยวางแผนว่าเขาจะตัดรูปอะไรตามแนวไหนบ้างเพราะว่าผลไม้เรามีจำนวนจำกัดถ้าสมมติว่าผลไม้
เรามีแค่3ลูกสมมติมีส้ม3ลูกอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องตัดให้ได้รูปแบบที่แตกต่างกันไม่อย่างนั้นเช่นนั้นเนี่ยคนนี้ก็จะตัดคนเดียวเลยนะคะก็จะได้รูปทรงรูปแบบเดียวค่ะที่นักเรียนเนี่ยค่ะได้ทำงานกลุ่มเนี่ยค่ะเขาก็จะได้แบ่งปันกันในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นการรู้จักการวางแผนการทำงานการทำงานร่วมกับเพื่อนทายที่เป็นรูปอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมมันน่าจะเป็นตรงไหมเนี่ยสวยสี่เหลี่ยมเลยคะจากด้านบนมาสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมดูก่อนจริงด้วยเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำต่อมันก็เป็นวางแผนหันตาแนวกลมครับมันก็เป็นวงกลมมั้ยก็วงกลมอ้าวลองเนรพัฒน์ลองแนวอ้าวแนวนี้แนวนี้อ้าวระวังนิ้วลูกได้รูปอะไรนะคะวงกลมงั้นแปลว่าทรงกลมนั่นเนี่ยต้องบอกข้อสรุปให้เพื่อนๆนะเวลาหันตามแนวไหนจะได้รูปอะไรมันไม่เป็นธรรมเลยเป็นแนวตั้งจะได้ครึ่งวงกลมแต่ว่าออกมาแล้วก็จะเป็นวงกลมต่อไปค่ะตัดทางแนวนอนตัดครึ่งรูปก็รูปทรงก็จะออกมาเป็นวงกลมเหมือนกันค่ะบรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยคณิตศาสตร์ต้องเป็นเรื่องของการสนุกมากกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติว่าเราให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วก็เครียดเกินไปนักเรียนก็จะไม่ชอบคณิตศาสตร์นะคะการลงมือปฏิบัติจริงการเราเป็นคนที่เขาเรียกว่านำนักเรียนเข้าสู่การลงมือทดลองการค้นหาแล้วก็การลงข้อสรุปนักเรียนจะสนุกมากกว่าเสร็จแล้วพอทำแบบฝึกหัดผลการตอบรับก็ค่อนข้างดีเพราะว่านักเรียนก็ทำได้ถ้าครูถามว่าพื้นผิวที่มาห่อหุ้มทรงกระบอกเนี้ยเมื่อเปิดแล้วคลี่ออกมาจะเป็นรูปอะไรเก่งมากเลยทุกคนตอบได้เพราะว่านักเรียนเริ่มจินตนาการได้แล้วคราวนี้ครูจะเอามีดตัดหันนะคะแล้วลองคลี่ออกมาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามั้ยชัวร์ค่ะชัวร์มั้ยชัวร์มั้ยมากเลยหาถ้าไม่จริงเดี๋ยวผมให้อาจารย์ตีเลยเก่งมากเลยครูจะตั้งคำถามที่แบบสุดยอดเลยนะครูไม่รู้ว่านักเรียนเนี่ยจะตอบได้หรือเปล่าด้วยคำถามพิเศษสำหรับวันนี้ครูถามว่าทรงกระบอกรูปนี้ครูต้องการเอากระดาษมาห่อทรงกระบอกอันนี้ครูถามว่าครูต้องใช้กระดาษที่มีพื้นที่เท่าไหร่ในบทเรียนนี้ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยก็พบว่านักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องโดยเฉพาะบางข้อที่คิดว่ายากทุกทีเนี่ยเราสอนแล้วนักเรียนจะทำไม่ได้แต่พอเราเริ่มใช้กิจกรรมให้นักเรียนฝึกทำจริงเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะ